ทีนี้กลับมาในประเทศไทยของเราบ้างนะครับผมพี่ปื้มคือในช่วงเนี้ยไทยลีกเนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเยอะครับเรื่องของผู้สนับสนุนเรื่องของช่องถ่ายทอดก็ยังไม่มีตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้อยู่ก็สมาคมก็พยายามหาอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ว่าแต่ละสโมสรเนี่ยคือเขาก็คงอยากจะให้มันมีความชัดเจนอ่ะรอความชัดเจนก่อนรอความชัดเจนไปก่อนอ่ะแต่ว่าทีมที่ไม่รอแล้วก็คือ Diamond Food นะครับก็จัดเต็มเลยนะฮะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะฮะทีมหญิงเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดตัวโค้ชเลยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโน้นพี่ปื้มที่เราคุยกันนะได้โค้ชด่วนเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับผมก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนพี่วรรณาพี่วรรณาก็จะขยับไปเป็นผู้ช่วยนะฮะก็ยังอยู่แหละยังอยู่จะฮะแล้วก็นักกีฬาเขาเปิดตัวมาก่อนครับคนแรกก็คือน้องโมมีธนชาสุขสดครับนะฮะก็ย้ายมาจากสุพรีมอันนี้ผมถามมาแล้วเป็นการซื้อขาดนะซื้อขาดเลยไม่ได้ยืมตัวนะฮะแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพี่อ้อมที่กำพรอันนี้ก็หมดสัญญาจากขอนแก่นก็ย้ายมาอยู่กับทางแต่ไม่พูดเหมือนกันหลังจากนั้นก็มีเปิดอีก2คนเป็นดาวรุ่งสุมาลียิ่งศรีสุขน้องปลาคนนี้น้องปลาคนนี้แปลกครับถ้าใครสังเกตน้องปลาเนี่ยน้องปลาเวลาเสิร์ฟเนี่ยจะเสิร์ฟมือซ้ายแต่เวลาตีมือขวาถนัด2มือ2มือแล้วก็อีกคนนึงก็คือชมพูนุจิตสบายก็4คนนะฮะทีนี้อีกคนที่เขาโอ้โหมาคือ5เลยคนที่5นะฮะก็คือน้องเตยนะฮะครับหัตถยาบุญพงศุขนะฮะก็เตยไม่ได้เล่นมาน่าจะ2ฤดูกาลโอ้โหนาน2ฤดูกาลในไทยลีกที่ไม่ได้เล่นเลยครับคือเจ็บตั้งแต่ประมาณสักเดือนไหนเดือนกันยายนน่ะปี2018นะครับอันนี้ก็2ปีแล้วอ่ะ2ปีแล้วนะฮะพี่ปื้มนะเพราะเจ็บช่วงนั้นเนี่ยไทยลีก1819กับโคราชเตยก็ไม่ได้เล่นฤดูกาล20ก็ไม่มีทีมนะฮะแล้วตอนนี้เตยก็ยังทำพยายามฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่ครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดอ่ะที่เราเคยไลฟ์คุยกับเตยนะฮะว่าเตยอาการเป็นยังไงเตยบอกว่ามันก็ยังไม่หายดีหรอกยังไม่ 100% นะฮะแล้วเราเห็นเตยไปซ้อมกับทีมชาติอ่ะก็ยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมมากนักมันก็เหมือนไปคอยยื่นบอลส่งบอลให้คือยังไม่ได้ไปวิ่งได้แต่ยังโดดยังตีอะไรไม่ได้เหมือนกับเพื่อนร่วมทีมมากนักนะฮะครับแต่ว่าเตยก็พยายามทำร่างกายอยู่รักษาสมรรถภาพร่างกายให้มันกลับมาเล่นได้นะฮะครับก็จะเป็นการเข้ามาอยู่ร่วมทีม Diamond Food ที่ถือว่าเป็นการย้ายทีมครั้งแรกของเตยเลยเหมือนกันเพราะปกติก็อยู่กับโคราชตลอดใช่ใช่นะครับผมอ่ะก็รอดูนะฮะว่าใช่ใช่ต้องรอแหละจะฟิตกลับมาหรือเปล่าทีเนี้ยผมว่าทีมDiamond Foodอ่ะก่อนหน้าเนี้ยคือเรามีข่าวอย่างเราเคยคุยเรื่องข่าวของนุสราที่เขามีลือมาว่าอาจจะย้ายไปDiamond Foodนะฮะทีเนี้ยยังไม่มีต่างชาติด้วยที่Diamond Foodจะไม่มีต่างชาติเหรออืมยังไงต้องมีมีลงทุนขนาดนี้ใช่ผมว่ายังไงต้องมีเดี๋ยวทีเนี้ยรอดูไลน์อัพ18คนของทีมเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะ18คนว่าจะมีใครบ้างนะฮะเตยเนี่ยอาจจะมีชื่อแต่จะเล่นไม่เล่นหรือเปล่านี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มซ้อมกันแล้วผู้ชายจะไปซ้อมที่ดอนเมืองนะที่ออกไปบุกมาแล้วนี่ไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วก็ผู้หญิงก็จะซ้อมที่วอรามอันนี้แยกกันซ้อมปกติก็จะซ้อมด้วยกันนะฮะเพราะถ้าซ้อมด้วยกันก็มันอาจจะกินเวลาสักนิดนึงบางทีซ้อมเพลินไงทีมชายหรือทีมหญิงซ้อมเพลินอะไรเงี้ยมันก็สนามเดียวกันเนาะอาจจะพอแยกก็อาจจะง่ายมากขึ้นในการซ้อมก็จะซ้อมได้เต็มที่กันมากขึ้นนะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเพราะฉะนั้นรอดูนะฮะสร้างของ Diamond Food ว่าปีนี้เนี่ยผลงานจะเป็นยังไงปีที่แล้วนี่4ทีมไม่ได้เข้าว่าปีนี้เขาคงหวังแหละผิดหวังนิดนึงที่แล้วเนี่ยปีแล้วก็ลงทุนไปเยอะนะใช่ๆรอดูผมเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายๆดีลครับอย่างน้อยอีก 2-3 ดีลอ่ะที่น่าจะเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้รอดูว่าจะเป็นใครนะครับอ่ะแล้วก็ยังอยู่ที่ Diamond Food นะทีมชายด้วยบ้างทีมชายนี่ก็เขาเปิดตัวนะครับครับเขาเรียกว่าเป็นการคัมแบ็คแล้วกันนะฮะเปโรโต้นะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้นี่คือใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวฝีมือแหมหน้าตาก็ใช้ได้แต่เหมือนตัวแกไม่ค่อยสูงป่ะหรือผมคิดไปเองอุ้ยสูง180เออ190อ่ะเขาสูงอยู่แล้วนะฮะก็แต่คือเขาดูแบบ
บึกบึนเออดูหนาใช่ไหมเออดูหนาดูใหญ่นะฮะก็เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยกักผ่านการกักตัวเรียบร้อยครับแล้วก็บอกว่าไม่ติดโควิดด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นคนที่ติดโควิดก่อนนี่ก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะฮะก็ทางด้านของเปโรโตเนี่ยเคยมาเล่นในไทยลีกกับพิซซูโร่เมื่อ 2-3 ฤดูกาลก่อนครับนะฮะตอนนั้นเองก็มาเล่นกับทางพิซซูโร่แล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็มาเล่นกับทางไดมอนด์ฟูดนี่แหละนะฮะแล้วก็เสียดายที่พอจบฤดูกาลปกติเขาไม่เล่นต่อแต่ว่ากลับบ้านไปก่อนเดินทางเข้ามาไม่ทันนะฮะก็เลยไม่ได้ช่วยทีปีนี้กลับมาอีกทีนึงนะฮะเราต้องคาดหวังแล้วแหละปีแล้วรอบชิงก็เห็นกันชัดเจนใช่โคราชมีต่างชาตินะฮะพูดไม่มีซึ่งดับเบิ้ลฟูดผู้ชายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะยังตัวผู้เล่นเหมือนเดิมดีอยู่แล้วว่ะหมดเลยใช่ๆดีอยู่แล้วนะฮะจะเปลี่ยนแค่อีกคนนึงก็คือพี่อุเลิกเล่นไปแล้วธีรศักดิ์นาคประสงค์นะก็จะเปลี่ยนดาวรุ่งขึ้นมาแทนนะฮะชื่อน้องอาร์ตสุรเดชมั้งจำชื่อไม่ผิดนะสุรเดชคำหอมอ่ะที่เข้ามาแทนก็เป็นนักกีฬาจากชุด U18 U20 พวกเนี้ยจะได้ขึ้นมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าก็เดี๋ยวรอดูแต่ต้องดูว่าจะมีใครมาอีกหรือเปล่าปกติเขาต้องมี2คนอยู่แล้วนะต่างชาติต่างชาติอาจจะมีแหละเดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเป็นใครครับผมครับผมอันนี้ก็บอกว่าจัดเต็มมากทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะฮะสำหรับทางไดมอนด์ฟู้ดนะฮะก็ทีมอื่นๆเนี่ยบางทีมยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับบางทีมก็เริ่มซ้อมกันไปแล้วอย่างขอนแก่นนี่ก็เริ่มซ้อมกันไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีเปิดตัวนักกีฬารุ่นใหม่มา 2-3 คนแล้วก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันเราก็จะพยายามเนี่ยนำเสนอให้แต่ละทีมนี่แหละทุกทีมแหละถามกับทุกทีมแหละทีมไหนมีอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีใครพร้อมเท่าไหร่เลยนะส่วนใหญ่บอกรอหลีกอย่างเดียวครับมันก็ต้องรอคำตอบรอสมาคมอย่างเดียวนะครับผมมันจะได้เห็นทิศทางที่มันชัดเจนมากขึ้นใช่ไปดูข้อความก่อนไหมพี่อ๋อมได้ได้ได้เดี๋ยวผมนั่งไล่อ่านให้พี่อ๋อมเป็นคนคอยตอบครับผมน่าจะอ่านว่าพี่เต้ยนะเนี่ยนุชไปไหนก็ยังไม่ชัวร์แต่ก็คาดว่าไม่น่าอยู่โคราชต่อแน่ๆไม่ได้อยู่แล้วแหละคิดว่าไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่น้ำค้างนะฮะมีข่าวของโคราชบ้างไหมคะโคราชตอนนี้ก็พยายามเรียกนักกีฬาเข้ามาซ้อมอยู่ยังไม่เริ่มซ้อมนะหลายคนอาจจะเป็นห่วงนะโคราช อยากรู้พี่นุชจะไปไหนก็อาจจะนี่แหละก็มีข่าวอยู่มีข่าวมีเรื่องมานะฮะแต่เดี๋ยวรอสโมสรเขายืนยันหรือว่าตัวเจ้าตัวเองแล้วยืนยันอีกทีหนึ่งนะฮะพี่โรดคนนี้เป็นแฟนตัวยงเลยพี่อ๋อมครับว่าไม่เจอกันนานสมบูรณ์จังนะครับคุณอ๋อมอ๋อพ่อโรดคุณพ่อโรดใช่ไหมฮะพ่อพี่ต้อมพี่ต้อมไทยรัฐอ๋อเหรอคุณพ่อลูกชายพ่อน่ารักมากเจอผมนี่เล่นผมตลอดโอ้ถ่ายรูปส่งพี่อ๋อมประจำเลยการกลับมาของเตยเป็นข่าวดีมากๆใช่ใช่หรือว่าเป็นข่าวดีแหละนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าน้องจะฟิตกลับมาเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะดีใจที่ได้รู้ความเคลื่อนไหวของเธอพี่บุ้งอ่อนน่าจะหมายถึงเตยใช่ไหมโอเคนะฮะพี่มอสเจเจน่าจะมาไดมอนด์ฟู้ดแหละครับผมนะฮะพี่กนกพัดนะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยดีแล้วที่โมเมมาไดมอนด์ฟู้ดอยู่ซูพีไม่มีโอกาสได้พัฒนาก็ถ้ามาไดมอนด์ฟู้ดจะได้ลงไหมมันก็เพราะตัวเขาก็แน่นอยู่แล้วเออนะฮะแต่หลายคนคงอยากเห็นโมเมแหละเออคือผมว่าน้องเองอยู่นั่นอ่ะก็เข้าใจในความรู้สึกมุมมองหนึ่งคือคนก็อยากเล่นนะนะใช่แต่พออยู่มันก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วแต่พอย้ายทีมก็ดันมาอยู่ไดมอนด์ฟู้ดอีกนะฮะโอกาสก็อาจจะมีแหละอาจจะมีมากกว่าซูพีมหน่อยนึงเหรอไม่รู้สิคือของเขาเองเนี่ยอ่ะตอนนี้ที่ยังอยู่นะจะไล่ดูปอนุมาใช่ไหมมาริกาสศิภาพรอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เป็นตัวซับที่ดีอยู่แล้วนะจากฤดูกาลที่แล้วนี่ยังไม่รวมต่างชาติที่เขาจะมานะสมมุติว่ามีนะแต่เพราะว่ามีอยู่แล้วพี่ปื้มต้องมียังไงก็ต้องมีใช่ไหมมันก็4คนแล้วอะจะไปเบียดลงยังไงอะต้องพิสูจน์ฝีมือ ต้องดูอีกทีเอาให้ชนะใจพี่ด่วนครับผม